วันนี้ก็คือหัวข้อที่ทุกคนถามกันมานานรอกันมานานมากกับผมก็เรื่องของสเตลในเกมเกมสเตลเนี่ยมันติดอยู่ในจินตนาการของเราตลอดเวลาว่าโบางเกมก็ทําดีเหลือเกินบางเกมก็ทำแบบไม่สมจริงบางทีมันไม่เม k กเซนมีรอชิกต่างของของเกมสเตลที่คุณรู้สึกว่ามันแบบว่าอย่างวะมากๆวันนี้จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของ2แบบก็คือ1ในมุมของเกมดีไซเนอร์ กับ2ในมุมของโปรแกรมเมอร์ในมุมของเพลเยอร์เรารู้แล้วว่าเรามองอยังไงถูกปะแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของเคสสเตลในแต่ละเกมกันดีกว่าสเตลเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะคือโอตั้งแต่ยุคแบบกราฟิกแบบจ,จัด,จดอ่ะ,ะเราจะไปดูอ่ะอประมาณนี้ละกันมีคนเซล,ลเยอะการทำสเตลให้สนุกเนี่ยนะครับมันยากเพราะว่าด้วยเนเจอร์ของเกมสเตละจะทำให้สเตลสมจริงจริงเนี่ย มันจะต้องเป็นเกมที่แบบคุณแม่งต้องรอต้องรอาการหันหน้าไปนูนนน่นนั่นนู่นนี่แล้วก็รอจังหวะต้องวางแผนว่าเสร็จจากตรงนี้แล้วต้องไปตรงนั้นซึ่งมันใช้เวลามากแล้วถ้าเกิดว่าเกมคุณแม่งเป็นเพซิ่งค,คือแบบจังหวะของเกมว่าเนื้อเรื่องคุณแม่งมาแบบตุม้มๆหยุดปุ๊บแล้วมาอยู่เจอฉากสเตลปุ๊บแล้วคุณแม่งจะต้องแบบทุกอย่างไปช้าๆมันก็เลยจะทําให้เกมแอคช инг, ั่นบางเกมที่มีฉากสเตลเนี่มันรู้สึกขัดจังหวะเกมมันเปลี่ยนในขณะที่เกม ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเกมสเตลเลยเนี่ยนะครับให้คุณคิดว่ามันเป็นเหมือนเกมพัซโซดีกว่าใช่ไหมมันไม่ใช่เกมแบบแอคชั่นซึ่งถา้ามันไม่ใช่เกมแบบแอคชั่นแบบวื้วาแบบฆ่าล้างเผ่าพันธ์อะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าคนคนส่วนใหญ่เนี่ยจะจะชอบเกมแอคชั่นแล้วก็มันจะขายไม่ได้ถ้าเกิดเกมคุณแม่งช้าเกินไปนึ่อกมาเกมพัซโซมันมันเฉพาะกลุ่มจริงๆแต่แอคชั่นเนี่ยมันแบบทุกเพศทุกวัยอะเกมสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างที่คุณบอก ก็คือมันจะเป็นออปชั่นอลคือคุณอยากจะผ่านภารกิจนี้แบบสเตลล์ไหมหรือคุณอยากจะผ่านภารกิจนี้แบบธรรมดาก็ได้ซึ่งก็ทําให้เพลเยอร์คนเล่นแบบคุณอะรู้สึกว่าอ๋อเอ้ยไม่เป็นไรเว้ยกูเฟลแล้วกูยิงแม่งเลยซึ่งกูเล่นที่ไรก็เป็นอย่างนั้นตลอดคือแม่งพลาดปุ๊บอเลอร์ทั้งหมดแล้วชังแม่งแล้วกันกูควักปืนมายิงเป้งๆๆๆมันง่ายกว่ามันเร็วกว่าทําให้ผ่านด่านได้เร็วกว่า มันก็เลยไม่ได้มีแรงจูงใจมากมายที่จะทําให้กลับไปเล่นสเตลนอกจากว่าจะเอาอาชีพเมต์อะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเออมันก็เป็นบาลานซ์ระหว่างเกมดีไซน์กับความพอใจของเพลเยอร์เอาเรื่องของเกมดีไซน์ก่อนแล้วกันอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเกมของคุณแม่งจะมีสเตลพอพูดถึงควาว่าสเตลแล้วเนี่ยไอตัวละครของคุณเนี่ยแม่งจะต้องได้อินโฟเมชันบางอย่างถูกไหมมันจะต้องมีวิธีที่ทําให้เพลเยอร์รู้ว่ารอบๆตัวเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามึงสเตลมึงหลบอยู่ในองค์แล้วมึงมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยแบบว่า มึงจะคิดล่วงหน้าได้ยังไงว่าอาศัตรูตรงนี้อยู่ตรงไหนนึกออกป่ะมันจะเดินยังไงตัวเกมสเตลล์เนี่ยก็เลยจะต้องมีระบบบางอย่างเวที่จะต้องมาบอกเพลเยอร์ว่าอาศัตรูเดินแพทเทิร์นนี้ตอนนี้ศัตรูอยู่ตรงนั้นตัวอย่างก็คืออะไรมองทะลุกำแพงใช่ไหมแบบว่าถ้าเป็นแอสซินคริตก็เป็นแบบอีเกิลวิชั่นใช่ไหมหรือถ้าเป็นแบบแบทแมนก็จะมีเครื่องสแกนเดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่าเอเลียนไอโซเลชันอ่ะคือเวลาคุณหลบอยู่ะคุณจะต้องให้เพลเยอร์รู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์รอบข้างนั้นคุณก็จะต้องแบบมีประมาณเนี้ยคือถ้าเกิดคุณคิดถึงสภาพในความจริงดูว่าแบบเฮ้ยอเฮียซี่ห่างขนาดนี้มองเข้ามาก็เห็นแล้วป่ะฮัลโหลคือมึงคิดว่าข้างในมองไม่เห็นหรอวะอ๋ออะไรล่ะแต่ว่าอันดับแรกอุปกรณ์ที่สเตลเกมจะต้องให้กับเพลเยอคือความสามารถที่จะ มองเห็นศัตรูว่าศัตรูอยู่ตรงไหนไม่งั้นมัน,ม,นมันตัดสินใจไม่ได้ยกตัวอย่างก็คืออยู่ในตู้แบบแบบเนี้ยแบบเอเดนเอเซชันแบบเอาลาร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าฮิตแมนล่ะอย่างฮิตแมนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันถามว่ามัน make sense ไหมก็ก็ไม่รู้อะแต่ละเกมก็จะแต่งเนื้อเรื่องว่าทําไมตัวละครของคุณแม่งถึงสามารถที่จะมองเห็นทะลุก,กําแพงได้ใช่ไหมอย่างฮิตแมนนี่เขาเป็นเอเจนต์ N, เขามีฉีดยา ไอ้นั่นนู่นนี่เขาเขาฉีดยาแล้วเขามีเซนต์พิเศษสามารถที่จะมองเห็นคนหรือสัมผัสคนทะลุก,กำแพงได้อาอย่างงี้หรือถ้าฟาคลายถ้าฟาคลายก็จะเป็น2กล้องแท็กศัตรูไว้ก่อนพอแท็กแล้วศัตรูจะขยับไปไหนรู้หมดเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่รู้หมดเลยไอ้อระบบพวกนี้มันก็จะต้องมามาคิดกันอีกว่าเฮ้ยเราให้พลังเพลเยอร์มากไปหรือเปล่าเกมที่ดีก็จะบาลานซ์หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพลเยอร์สมมติแท็กทุกคนที่ ที่อยู่ในแมปแล้วก็จะรู้หมดเลยว่าทุกคนอยู่ไหนทีนี้มันก็ไม่ชาเลนแล้วสำหรับเกมสเตลใช่ไหมเดอะลัสซับแอชก็เลยใช้ระบบที่แบบจะจะมองเห็นทะลุก,กําแพงก็ต่อเมื่อเขาส่งเสียงเท่านั้นอ่าพอส่งเสียงปับ๊บตัวละครส่งเสียงแบบขยับปืนเดินก็จะเห็นเป็นเอาไลน์ผ่านทะลุก,กําแพงมาแล้วพอสักพักหนึ่งก็หายไปก็คืออย่างน้อยก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นได้แล้วก็จะมีบางส่วนที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให เลื่อกเรื่องของความความตื่นเต้นหรือความอะไรอย่างเงี้ยมันเพ,มเพิ่มขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับไอ้อย่างเงี้มันก็โอเคอยู่แต่ไอ้แอสซัสซินคริตอะไรวะโอดิซี่เหรอที่มันเป็นเป็นนกเลยอ่ะไอ้เห right okay. ี้ยอะใช่ไหมก็คืออย่างแอสซัสซินคริตก็จะอย่างภาคนี้ก็จะมีมีมีนกคอยสองทีนี้พอแท็กแท็กศัตรูครบปับ๊บก็จะรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอาจจะกลับไปหลักฆ่ายยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเกมเกมสเตลเนี่ย มันคือพัซเซิลรูปแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เพลเยอร์แก้ใช่ไหมวิธีแก้พัซเซิลอ่ะมันก็มีหลากหลายใช่ป่ะคุณจะต้องให้อุปกรณ์เพลเยอร์ในการแก้พัซเซิลนี้อย่างเช่นแอสซิสต์ครีสก็จะเป็นเหมือนกับอ่ะคุณจะเข้ากองฟางไหมตรงนี้อ่ามีกองฟางอยู่ตรงนี้มีที่หลบอยู่ตรงนี้แล้วลากไปแดกทีละคนหรือแบบคุณจะใช้ธนูยิงอะไรอย่างเงี้ยคือแกจเจตที่คุณจะต้องใช้มันจะมีหลากหลายหน่อยเว้ยเออเราก็จะให้เพลเยอร์ เพเยอร์ <Player S 2> ก็จะปรับให้เข้ากับสไตล์การเล่นเกมของตัวเองถูกปะซึ่งมันก็โอเคทีนี้เกมสเตลที่ดีเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ให้คุณเลือกพอสมควรถูกปะถ้าเกิดว่ามีแค่ชอยเดียวมันก็จะแบบว่าน่าลำคาญนคุณเคยเล่นเกมสเตลแล้วคุณรู้สึกว่ามันน่าลำคาญนปะโอ oh, just follow the damn train zj อ่ะ you k เ o w เฮ้ยเกิดทันปะเนี่ยเป็นภารกิจยากแบบสเอแล้วพอมันยากแบบเนี้ยแชทภารกิจสเตลที่แบบพอมึงโดนมองเห็นปุ๊บเกมโอเวอร์ทันทีอะมึงลำคาญนปะภารกิจแบบค่อยๆยย่องไป แล้วไอ้เชี่ยอยู่ดีกาดแม่งหันหน้ามาหาเมืองแล้วแบบเฮือเกมโอเวอร์ก็ต้องเป็นภารกิจของคนทําเกมดีไซน์ละจะทํายังไงไอ้โมเมนต์ที่แบบว่ามันจะรู้สึกเหมือนโดนโกงแบบดีไอ้เชี่ยเอ็พีซีเชี่ยนี่หันมาปุ๊บแล้วแบบเกมโอเวอร์ทันทีเนี่ยมันทําให้ทุกคนแบบแม่งเอ้ยเกมที่ดีเนี่ยก็จะต้องออกแบบมาแชทให้มันอินเทอร์เลตเร็วเพราะว่าสมมุติว่าเกมคุณมีช้อยให้เพลเยอร์ทำหนึ่งสองสามสี่ใช่ป่ะ เพเยอร์ไม่รู้ว่าช้อยไหนแม่งจะเวิร์กก็จะต้องลองหลายๆครั้งอ่ะมันจะต้องมีการเฟลอยู่แล้วคือมันเป็นไปนไม่ได้ที่แบบคุณแม่งจะให้เพเยอร์มาแล้วเขาแก้ออกไในในรอบเดียวมันโอกาสติดน้อยถูกไหมคุณก็ต้องให้เพเยอร์ลองหลายๆแบบพอมันเฟลปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องกลับมาให้เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเคยป่ะคือแบบเกมแบบดา่านสเตลนี่แหละกูค,ควิกเซฟก่อนเลยค,ควิกเซฟปั๊บแล้วกูลองเลยแล้วกูไปอพอโดนจับได้ปุ๊บกูควิกโหลดกลับมาเอาใหม่พอโดนจับได้ปุ๊บกูควิกโหลดกลับมาใหม่เพราะอะไร เพราะว่า Quick l หล d อ่ะมันเร็วกว่ารอฉากเกมโอเวอร์ขึ้นแล้วกว่าตัวละครกูแม่งก็จะล้มฟุบไปกับพื้นเพราะแม่งโดนจับได้เอออาโนไอเหียเอ็นียิงเป่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 งแล้วเป็นฉากเกมโอเวอร์สาวินาทีในขณะที่กูโหลดแบบออโต้โหลดปึ๊เสร็จกลับมาเลยไม่มีใครอยากจะดูตัวเองผิดพลาดย้ำไปย้ำมามึงเข้าใจป่ะทุกครั้งที่แบบเห็นฉากเกมโอเวอร์ขึ้นน่ะมันเป็นความบั่นทอนจิตใจและเห็นตัวละครหลักที่มึงรักอ่ะแม่งโดนลุมสกรรมยิงปั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 งอย่างเงี้ย ไม่มีใครอยากเห็นช็อตนั้นทุกคนก็แบบเ<ม>อ่อควิกโหลดกลับมาใช่ไหมตัวเกมดีไซน์เนี่ยจะต้องมาช่วยในจุดนี้หมายถึงว่าอย่าให้เพลเยอร์รู้สึกแบบนั้นมากเกินไป่ะตัวเกมก็คือแบบพอเฟลปุ๊บมึงเด้งกลับมาที่เช็คพอยต์เลยดีไหมคือแบบเออแบบให้เร็วอะให้กูเริ่มใหม่ได้ทันทีแบบไม่ต้องให้กูมานั่งดูแบบความผิดพลาดของกูว่าออเช็ดอย่างเงี้ยนี่คือเกมดีไซน์ที่ท,ที่ที่ช่วยได้อ่าบางเกมเนี่ยเวลา โดนจับได้แล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่ากาดหันมาเห็นปุ๊บล้วแบบเกมโอเวอร์ทันทีในเหมือนเกมในสมัยก่อนเกมสมัยนี้ก็จะมีหลอดคุณก็รู้หลอดแบบเต้นๆน่ะเห็นไหมกาดเนี่ยก็จะมีหลอดแบบว่าเฮ้ยมองเห็นปุ๊บหลอดมันก็จะค่อยๆเต็มพอเต็มปุ๊บก็จะเปลี่ยนสเตตอ่าการออกแบบเกมเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเรามาเขียนไดอะแกรมเนี่ยมันเขียนได้ด้่ะสเตตของ NPC ก็จะมีสเตตแรกที่เป็นไอดอลใช่ไหมก็คือปกติของเขาอ่ะเขาจะเดิน เขาจะเดินวนเดินอะไรก็แล้วแต่เขาจะจัดการเป็นอย่างนั้นต่อมาเนี่ยสเตทที่เรียกว่าเลิศไอสเตทเนี่ยเขาก็จะเดินหาเขาจะมองหาคุณแล้วว่าแบบเอ้ยมีอะไรแปลกก็บอก,กว่าแล้วก็สเตทสุดท้ายก็คือคอมแบทหอันนี้ก็คือมันจะแทงมึงละในในเกมยุคใหม่เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคุณเข้าไปอยู่ใน field of view หรือว่าแบบวิชั่นของ npc ที่เขามองเห็นคุณแล้วใช่ไหมเขาก็จะค่อยคหลอดมันก็จะค่อยๆเอ๊ะเริ่มสงสยัยตึ๊ด พอหลอดตรงนี้เต็มปุ๊บแม่งก็จะเข้าสู่ state alert แบบเอ้ย e what's wrong who's over there ใครอยู่ตรงนั้นก็จะค่อยๆเดินมาเซิร์ชพอเดินมาเซิร์ชเสร็จปับ๊บถ้าเกิดว่าเห็นคุณใช่ไหมมันก็จะเข้าสู่อ่า intruder อะไรอย่างเงี้ยก็จะชักดาบควักปืนยิงคุณละอ่ะตัวเกมอาจจะให้เรียกว่า fail ได้เลยบางมิชชั่นใช่ไหมก็แล้วแต่จะดีไซน์หรือจะให้เข้าสมดแบบว่าจอห์นวิกก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมด alert คุณสามารถที่จะหลบได้แบบว่าเอ้ย NPC หาไม่เจอแม่งก็จะกลับไปสู่ i ดอลหรือ combat อาจจะเอ้ยยิงไปสักพักให้มันหายไปไหนวะก็กลับไปที่ alert ก่อนก็คือแบบไปหาเอ้ยมันหายไปไหนวะพอหาไม่เจอปุ๊บค่อยกลับไป i ดอลใช่ไหมอันนี้คือ f l o ์ของเกมเตลส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ประเด็นก็คือมันเมค make s e n s ว่ะ,วะสมมติว่าคุณแม่งยืนอยู่ข้างๆคุณรู้แหละวะ่าเกมสเตลมันไม่ make sense ยังไงอะ่ะคือการแม่งยืนอยู่2คนคุณแม่งเอาธนูยิงคุณยิงตัวแรกเข้ากับบานไป ตายข้างๆเลยไอกาศนี่แบบเฮ้อเข้าสู่เข้าสู่มวอเลย a l e เพื่อนตาย <laughs> เพื่อนตายข้างๆโอ้เิดเกิดอะไรขึ้นมองหามองหาแล้วไม่เจอเฮ้อมาแทบวินเดวินลมลมแน่ๆ่ฮ้เชี่ยเพื่อนแม่งตายอยู่ตรงนี้จาก alert กลับไปเป็น idol เหมือนเดิมยืนอยู่ข้างศพเพื่อนแล้วแบบเฮ้อยเอชีร <laughs> ไเ้เหรอวะ <laughs> มันไม่ได้ถูกว่าสกายลิมนี่คือแบบเวอร์สออฟเฟนเดอร์คือสกายลิมคือ,ค,อคือเป็นแบบนี้เพื่อนตายหมดป้อมแล้วลมแน่แทีนี้บางเกมก็เลยจะออกแบบมาให้มันกลับไปไม่ได้อ่าก็คือพอเอ e ร์เแล้วเอ e ร์เลเลยสมมตุติอ่ะเพื่อนตายอ่ะไอเหี้ยเพื่อนตายอ่ะถ้าเกิดว่ามึงอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนมึงโดนยิงโดนธนูยิงตายข้างๆมึงจะกลับไปยืนกาดเหมือนเดิมไม่คืนนั้นแหะไม่ละถูกว่ามันจะต้อง อเลิ์ตลอดเวลาแล้วแบบเฮ้ยมีใครต้องมีคลีนสวิปคือแม่งจะต้องแบบมีคนมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียกกําลังเสริมเฮ้ยมีสิ่งผิดปกติตรงนี้บางเกมก็จะไม่ให้ไม่ให้เกมรีเซ็ตกับเข้าสู่สเต t e ไอดอลเหมือนเดิมเกมที่อย่างเม t a ทาเกียร์อ่ะที่บอกก็คือการจะพฤติกรรมเปลี่ยนไปหลังจากอเลิ์ครั้งแรกรู้สึกว่าอีกเกมหนึ่งแบทแมนอย่างเงี้ยแบทแมนก็เหมือนกันก็คือ กาดจะไม่กลับไปสู่สถานะปกติอีกแล้วกาดจะเอาเลือดตลอดเวลาหลังจากไอ้นี่ครั้งแรกก็แล้วแต่ดีไซน์แต่ว่าทําไมเขาถึงอยากจะกลับไปตรงนี้รู้ป่ะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือมันเป็นัซเซิาอ่ะคุณคุณเปิดมาเพลเยอร์ ayer, คุณเข้าเกมมาด้วยสเตท ตรงนี้ถูกไหมเข้าเกมมาเนี่ยมันคือ normal state ตอนแรกที่เกมเซตไว้ให้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพลเยอร์พลาดอะไรบางอย่างแล้วอากาศเข้าสมุด alert เข้าสมุด combat เนี่ยตัวเกมอยากจะให้คุณรีเ set ต t เ t ตของเกมกลับไปเหมือนตอนแรกได้เพราะว่าคุณจะได้ลองอะไรใหม่ๆ่ไงดังนั้น,น,นเขาก็เลยทำไอ้ระบบที่มันค่อยๆคืนตัวกลับไปตัว t a t ต i d o e เหมือนเดิมอันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงก็คืออยากจะให้คุณสามารถที่จะแบบหุ้ยพลาดว่ะไอเ้เชีอกกลับขึ้นไปหลบใหม่เริ่มใหม่แต่ว่ารอบนี้กูฆ่าอากาศไปแล้ว2ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยนึกว่านี่คือเกมดีซน์ เลยเป็นปัญหาเกมดีไซน์ถามว่าเขาไม่ทําอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยได้ดิเขาให้การ a อา r t ตลอดเวลาได้เหมือนกันเขาให้คุณเฟลไปเลยก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของเกมดีไซน์ท้งนั้นก็แล้วแต่ ว่าบางอย่างมันเหมาะกับเกมของคุณหรือเปล่าขอรีเฟนสกายลิมนิดน,นึงถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเล่นยากมากก็ใช่ไงจริงๆแล้วอะ่ะที่มระบบมันไม่ make sense อะ่ะที่สเตลมันไม่ make sense อะ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะผมว่าถ้าเกิดว่ามันเหมือนจริงอะ่ะคุณเล่นไม่ได้หรอกเกมสเตล่ะเล่นไม่ได้เลยมันจะไม่มีทางที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมพเพราะว่าเวลาที่มันไม่ใช่มีคนไม่เคยทำ้ยเขาเคยทํามาแล้วเกมสเตลที่มันแบบสมจริงจัดจัดอะ่ะเข้าใจปะแต่เพลเยอร์เล่นไปแล้วเพลเยอร์เครียดแล้วแบบไอ้ที่มันยากจังว่าเลิกเล่นปัญหาจริงๆคือพวกเรานี่ะ คือมันยากมันเลิกเล่นจริงคือเอางี้เกมสเตลเนี่ยกาดมึงอะแบบสมมติแผนที่มึงมี ตรงเนี้ยใช่กาดมึงอะ่ะก็จะเดินวน1 2 3 4สวนไปอย่างเงี้ยคนเที่ยอะไรมันจะเดินวนไปตลอดเวลามันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ากาดเดินมั่วกาดเดินไม่เป็นแพทเทิร์นอ่ะกาดแบบมี AI อะ่ะแบบอัจฉริยะกาดก็จะเอ๊ไปสูบบุหรี่ตรงนี้นิดนึงเอ๊แวะไปตรงนี้แล้วสมมติว่าไอจุดที่มันสูบบุหรี่เนี่ยเป็นจุดที่มึงคิดว่าเออตรงนี้แหละที่กาดมันเผยกูจะเข้าไปไอเหี้ยรอบที่มึงลองไปกาดไม่หยุดสูบบุหรี่มึงเป็นไง มึงแตกแล้วมึงก็จะแบบอา้าเ <laughs> ฮีย<ง>อะไรวะเนี่ยเกมเฮีย <laughs> อะไรเนี่ยเพราะว่านี่มันคือมันไม่ใช่เกมสเตลมันคือเกมพัิลมันเป็นเกมที่แบบว่าอ่ะเกมมีโจทย์มาให้มึงแบบเนี้ยแล้วมึงจะไปยังไงใช่ไหมถ้าเกิดว่าตัวเกมไอตัวกาดทํางานไม่เป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยมึงจะวางแผนไม่ได้พอวางแผนไม่ได้ปับ๊บมึงก็เล่นไม่ได้ไงมึงก็มึงก็เฟลดำยำเฟลซ้อนซ้อนเฟลซ้อนเงินเฟลเพื่อนทรยศเฟลอะเฟลแบบแล้วมึงก็เลิกเล่นเลยมันยากอะ อะไรกูถามอ่ะจริงๆคือพวกมึงนี่แหละตัวทำเกมสเตลเฮียนอ่ะทำไมแบบเกมอย่าง h o r i z o n ซีโรดอนเวลาสแกนหุ่นยนต์แล้วแม่งจะเห็นเลยว่าอ่ะไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันจะเดินไปไหนโปรแกรมมันเป็นยังไงถูกป่ะมันจะเห็นเป็นเส้นปะาเลยเว้ยตึ๊ดๆๆๆอย่างงี้อ่ะสมมุติว่ามีหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งเดินอย่างงี้ตึ๊ดๆๆ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 อย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นเส้นป่าเลยเพื่อที่จะให้คุณวางแผนนั่นแหละว่าอ๋อเดี๋ยวไอนี่ตอนไอนี่อยู่ตรงนี้กับไอตัวนั้นอยู่ตรงนี้กูจะลากตัวนี้เข้ามาแทงนึกออกป่ะเพราะว่ามันง่ายคืออย่างงี้พัซเซิเนี่ยถ้าจะ แก้ได้มันจะต้องใช้กฎที่แน่นอนมันจะต้องใช้ความแน่นอนไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างเนี้ยความแน่นอนก็คือพฤติกรรมของกาดจะต้องต้องเหมือนเดิมทุกครั้งมันจะไม่มีครั้งไหนที่แบบถ้ามันแปลกไปเมื่อไหร่อ่ะคือเพยเยอร์เกียดเกมคุณทันทีอ่าอันนี้คือ Challenging อย่างที่หนึ่งอันวิสองก็คือ Telegraph NPC a c t i แอคชั่นเทเลกราฟคืออะไรทรเลขมันเป็นสำนวนอ่ะประมาณว่าแบบถ้า NPC จะทําอะไรอ่ะแม่งจะต้องแบ ให้มึงรู้ว,ว่ามันจะต้องทําอะไรอยู่ถ้าเกิด NPC อยู่ในสเตต์ alert มึงจะต้องบอกเพลเยอร์ว่า NPC อ่ะอยู่ในสเตต์ alert ไม่ว่าจะเป็นตัวไอ้แถบหลอดที่หัวหรือแบบท่าทาง NPC มันจะต้องโลกๆหน่อยเฮ้ยใช่ไหมแล้วก็อาจจะใช้คําพูดว่าอ h oh, where are you come out where w e r e you are ถูกปะคือมันจะต้องเทเลกราฟคือมันจะต้องส่งสัญญ,ญาณพวกนี้ออกมาให้เพลเยอร์รู้ว่าอ๋อ oh, NPC แม่งเป็นอย่างงี้ใช่ปะมันจะมีแบบ NPC ถ้าเกิดตาบอดอะสมมติ NPC ยืนอยู่่ะมึงโยนระเบิดควันไปุง p พเยอรจะรู้ได้ยังไงว่า N P T ตัวน,นั้นมันบอดหรือไม่บอดมันโดนระเบิดควันป่าวะเกมสมัยนี้ก็จะมีแบบไอคอนขึ้นมาเป็นไอคอนแบบ แบบว่าเบอร์เบอร์อะเป็นรูปลูกตาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไอ้แค่นี้ตัวนี้ตาบอดนะถ้าเกิดมึงเดินเข้าไปเนี่ยมันไม่เห็นหรือเพย์เจอร์ต้องแยกออกว่า NPC ตาบอดกับตาไม่บอดต่างกันยังไงถูกป่ะเพราะถ้าเกิดว่าเพย์เจอร์คิดว่าไอ้แคยนี่ตาบอดแล้วเพย์เจอร์แม่งกระโดดเข้ามาตึ้งๆแฉมแฉมแล้วแม่งโดนเอาลูกซองยัดหน้าเนี่ยเพย์เจอร์จะรู้สึกว่าโดนโกงเพย์เจอร์จะรู้สึกแบบอะไรของมึงอ่ะอ๋อแล้วไอ้ไอ้ตัวโปรแกรมเมอร์ก็บอกกูให้ NPC นพีเอามือเคยขี้ตาเวลาเวลามันโดนควันเข้าตาเวลามันบอดเเเเหหหห็็นน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 นมมมมึึงงงงััััั้้ยยยสืออ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 อกกไีีี่่่่่่ลูปปะะะคคจจตตแแชทบบบวา My eye. my eyes, oh. อย่างเงี้ยมึงถึงจะรู้ไงว่าอ๋อไอชิ้นนี่บอดถ้าไม่อยากจะตาบอดออบตั๊ ใช้โค้ดในอัมลดห0 0รบาทคุณเห็นความยากของการดีไซน์เกมสตลไหมมันเป็นอย่างนี้เลยถ้าเกิดเพลเยอร์ไม่รู้สถานการณ์ของเกมของแต่ละตัวละครของ NPC ของแมปของอะไรอย่างเงี้ยเพลเยอร์จะวางแผนไม่ได้พราวางแผนไม่ได้ปั๊บมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเกมอะไรถูึกว่าเพลเยอร์ต้องแก้ปริศนาอะไรบางอย่างว่าอ่ะเดี๋ยวคณฆ่าตรงนี้ปุ๊บลากไอ้นี่เข้าตู้นะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเป็นอันนี้แล้วค่อยไปเรื่องอไหมเกมสตลมันต้องเป็นอย่างนั้นอีกระบบหนึ่งอีกระบบหนึ่งที่แบบ ที่ผมบอกเขาจะมีฟีเจอร์มีเครื่องมือมาให้สมมุติว่าฉากของเกมคุณเป็นอย่างนี้คุณหลบอยู่หลังกำแพง NPC ไม่ยอมหันหน้าสักทีนะตัวเกมก็จะมีอุปกรณ์ที่อย่างที่บงบอกเขาจะให้อุปกรณ์คุณมาในการว่าเอา มึงดูชื่อคอมพิวเตอร์กูยังชื่อไรเซนีิดูแล้วกันเจ็สิบสองอะไรนะอ่ะมาใหม่สมมติฐานในเกมมางี้คุณหลบอยู่หลังกำแพงมี NPC มีกาดยืน2อยู่ไม่ยอมหันไปสักทีตัวเกมก็จะให้อุปกรณ์คุณมาหนึ่งสอสให้มาจัดก,การดึงดูดความสนใจของการในเวลาที่ว่าม่งก็จะเป็นเป็นขวดเป็นขวดหรือเป็นก้อนอหินใช่ไหมคุณก็โยนไปเว้าวพอไอกาดไอเช่นนี้ก็จะแบบอู้อะไรอะแล้วก็จะหันไปดูโอ้เสียงอะไรเนี่ยโยนไปพออย่างงี้ปุ๊บคุณก็จะสามารถข้ามไปได้ถกกมั้้ยนนเอาาา่วววิดดไคุณโขปแล เดินไปแต่คุณไม่เดินไงกาดมายืนที่เดิมกาดมองเหมือนเดิมคุณก็โยนขวดที่2ไปเปรี้ยงไอ้กาดก็ถามไปเลยขวดที่3ขวดที่4ขวดที่5าขวดที่6มึงโยนมาดิถ้าเป็นคนจริงๆอะ่ะมึงคิดว่ามันจะไม่รู้หวัวว่ามึงโยนมาจากตรงไหนอะ่ะไอ้เหี้ยกูถามยิงอ่ะอีกเคสหนึ่งคุณแม่งยิงเอาธนูยิงหวไอกาดคนนี้เ,ออเพื่อนมันแบบโอ้ชิตอะไรเนี่ยศพคนตายกำลังกำลังโลกกำลังโลกคุณก็โยนขวดไปตรงนู้นอีกปองอคุณว่าพาร์ติตีของคนจริงอ่ะระหว่างมีขวดโยนมาตรงนั้นกับศพเเื่่่่ออออนนนนนยูตรรรรงี้กกกจจะะสใไมาาาวแคับ NV จะหันไปสนขวดอ้อขวดใครโยนมานะ้าไอ้ไอเพื่อนที่ตายอยู่เมื่อกี้แม่งหายไปจากความทรงจำทันทีไม่จะต้องเดินไปเช็คขวดก่อนโอ้มาจากไหน,นเนี่ยแปลกใจจังเลยว่าเดินข้ามศพเพื่อนไปเฉยเลยเพราะว่า npc มีแค่สเตตมีสเตสเตได้แค่สเตตเดียวไง <c oughs> คือในโคน้ดมันเขียนแบบ่าแค่นั้นคือแบบกลายเป็นจากตอนแรกแบบว่า super a l ร์ตแม่งกลายเป็นสงสยัยขวดถูกอว่ามันมีมันมันสามารถมีสเตตัสได้อย่างเดียวถูกไหมถามว่าทาให้มี2สเตตัสได้ไหมก็ได้อยู่อาจจะมีเรื่องของมันแล้วแต่ดีไซน์ไงว่าราดับความสําคัญของอารมณ์เป็นยังไงไไอมมม่ารณ์ มาดูสนใจขวดแล้วเพราะว่าเพื่อนกูตายอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางทีอะ่ะคนไอากาดเนี่ยเห็นหน้ากูแล้วอะ่ะกูโยนขวดไปข้างหลังอะ่ะม่นยังหันไปดูเลยกูยงงคือมึงไม่เห็นจังหวะที่กูแบบก,กูยกขวดขึ้นมาปาหรอวะเข้าใจว่าคือ มันแล้วแต่เกมว่าจะออกแบบมายังไงถูกปะเออมันก็เลยเป็นอะไรแปลกๆเว้ยที่ในในสเตลเกมที่แบบว่ามันจะต้องเป็นอย่างเงเพราะว่า n p c จะต้องมีแอคชั่นที่จะรู้ว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้ว n p c จะเป็นยังไงอะแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดมีครั้งหนึ่งที่มันไม่เป็นเนี่ยเพลเยอร์จะรู้สึกว่าโดนโกงแล้วเกมมึงจะกากทันทีมันก็เลยจะต้องให้ n p c มีแอคชั่นอะไรแปลกๆเนี้ยจริงๆเพื่อเอาใจเพลเยอร์แต่เพลเยอร์แม่งก็บอกโอ้เกมแม่งสเตลมันมีเยันเยอะมันก คือแบบคนไม่ชอบตรงนั้นตรงนี้เยอะเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ค่อยมีอาผมพูดจริงๆนะสเตลเกมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากทําเพราะว่ามันขายได้ไม่ค่อยคนเล่นแล้วรู้สึกว่าอ,อไม่ส่วนใหญ่ก็เลยจะมาแบบว่ากลมแกมมาอคุณจะสเตลก็ได้คุณจะแอคชั่นก็ดีคนที่ชอบสเตลก็จะได้เล่นแบบสเตลไปคนที่อยากชอบแอคชั่นก็เลือกแบบแอคชั่นไปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีแบบสเตลร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแค่พูดถึงเกมสเตลร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็เหนื่อยแล้วมตามนั้น <laughs> ทำแล้วโดนไล่ออกบอสครับ N p c ซของผมเนี่ยสามารถแบบว่า เพเยอร์เ <Player S 2> ดาไม่ได้แนะ่นอนเงือนคนจริงๆเลยแต่ละตัวมีนิสัยอุปนิสัยที่แตกต่างกันแล้วอย่างเงี้ยอัจฉริยะมากๆบอลจับโยอนออกหน้าต่าง,างไงเพเยอร์แบบโดนจับได้รัวๆไม่ได้ไง ทีนี้พูดถึงเรื่องของอุปนิสัยที่ต่างกันของ NPC ใช่ไหมนั่นก็จะมีแบบ NPC ระดับลูกกระจกกับระดับบอสอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอาจจะมีความสามารถต่างกันอาจจะมีทักษะต่างกันไอ้แคยลูกกระจกนี่อาจจะหันตามขวดไอ้แคยไอ้แคยบอสเนี่ยอาจจะเป็นสายแข็งที่แบบว่ากูจะกูเห็นมึงง่ายกว่ากูเห็นปุ๊บล้วกูยิงมึงเลยยิงแม่นกว่าบาบๆาบาแต่เรื่องพวกนี้มึงก็ต้องบอกเพยเยอร์ด้วยว่าไอเ้ NPC, เคีเอ็นพีีแเนี่ยมันเป็นระดับบอสมึงจะบอกยังไงก็ได้มึงจะเขียนยศบนไอ้นี่นระดด,ระดับ3าวอเีย่าอ พีซตัวนี้มันเป็นยังไงเพราะถ้ามึงไม่บอกเพลเยอร์แล้วหน้าตามันเหมือนกันหมดมึงแตกเพยเยอรแยกไม่ออกเพลเยอร์แบบเออทำไมตัวเฮียนี่มันมันมันเก่งจังวะแล้วทำไมตอนนั้นมันโง่ทำไมตอนนี้มันเก่งนึกออกไหประมาณนี้มันก็คือคุณถามไงว่าแบบ อ่าคุณจะเห็นว่าไอเคเนี่ยใสย่ใส่ชุดแดงถ้าเกิดว่าไม่มีดาวบนหัวมันก็จะต้องแต่งชุดพิเศษอ่ะมันจะต้องเป็นแบบนักลบทียอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้เคเนี่ยมันแปลกๆนะมันไม่ใช่ NPC ทั่วไปถูกปะ่ะเออน่กาถ้าเป็นการดชั้นต่ำเนี่ยคือต้องใส่ชุดเหมือนกันประมาณนี้ที่คุณจะรู้สึกว่ามันแปลกๆก,ก,ก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่าไอ้เนี่ยโกนออฟวิชั่นอ่ะโกนออฟวิชั่นก็คือมุมมองที่ NPC แม่งจะมองเห็นคือปกติแล้วอ่ะเอ,อันมีนมมทีเ Vision. อ, Vision อแบบีุมของหาางตอเกมย NPC ในเกมสเตลจะไม่มีหางตาไม่มีหางตาเด็ขดขาดในรูปโลกวิชันคืออะไรสมมติว่าคุณยื่นมืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนค่อยๆถอยมือของคุณไปอะ่ะแล้วก็คือจุดสุดท้ายที่คุณมองเห็นมือของคุณผ่าน,ผ,านผ่านแบบหางตาเนี่ยนี่คือฟิลของความกว้างของของ,ของความมองเห็นคุณละของคุณประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ซึ่งมันก็กว้างนะซึ่งมันก็กว้างจัดๆแต่ว่าไอในตัวเกมจริงอะ่ะจะเขียนให้มันเหมือนมนุษย์ไม่ได้เพราะว่ามันจะอ้อมไปข้างหลังไม่ได้เลยถูกป่ะคือจะมาข้างๆเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าคนจริงๆอ่ะพอมันเห็นปุ๊บมันหัันงงววว่าทีีี้้อออตตตเกกม็จะบบ โคโนวิชั่นตรงนี้ลงมาว่ากูจะต้องมองถึงแค่กูเห็นแค่เนี้ยเหมือนในคลิปที่กูเล่าเรื่องเมียกูที่ปล่อยวันเดียว่ากูขับรถในไอเกียโคโนวิชั A ่นกูเนี่ยก็จะเห็นแค่ในถนนในทียข้างซ้ายข้างขวา,ขากูไม่เห็นกูเป็น NPC นี่เอง <S <S อ่ะ,ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูอะไรเดียร์เดลาสบัตนะอ่ะถามจริงถามจริงมึงมางี้มึงเห็นแล้วถูกปะ่ะ <laughs> <laughs> พี่ทุกคนนึกถึงอะไรแล้วนะ่ะโอ้ my god ที่ผมพูดถึงคือ Peripheral vision นั่คือหางตา NPC ไม่มีหางตานะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดินมาแบบนี้ไม่ได้ <Quiet. S 1> อุ้ยอุ้ยถามจริงผมึงก็หันมาข้างหลังหน่อยวะ <laughs> คือแบบ <laughs> ือถามจริงค,คือมันเป็นไปไม่ได้ป่าวะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําให้ NPC เห็นเน่ยมันจบเลยนะคือเกมคุณแม่งแบบว่ามึงโดนลูกโมเข้าคมับแน่นอนอ่ะจะบอกว่าไม่ใช่ไม่เห็นมันไม่มองไม่ได้คนจริงๆมันต้องเห็นอยู่ว,วะโดยเฉพาะสิ่งที่มันเคลื่อนไหวนึกออกปะอยู่ดีดีแบบเอ,อ้ยเป็นคนเห็นแล้วไอ้เชี้ยมึงอยู่ข้างบนนี่เขาอยู่ข้างล่างถูกปะนี่คือสิ่งแปลกๆในเกมสเตลวันนี้มาอธิบายว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วระบบ Detection System เนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันนนให้า ว่า detection system เนี่ยจริงๆแล้วมันเขียนยังไงแล้วระบบที่ดีของแต่ละเกมเนี่ยจะมาจะมาเบรกดาวให้ดูเลยว่าอ๋อมันเป็นยังไงแต่มันถึงจะเขียนไม่ได้ยังไงก็ตามมันก็ยังจะต้องมีแบบจุดพวกเนี้ยที่แบบมันแปลกๆเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของเกมดีไซน์มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคอลจริงๆถามว่าให้มันสมจริงทําเหมือนคนได้ไหมได้ดิเทคโนโลยีสมัยนี้ทําได้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือมันไม่พ e d ร c t ิเบลแล้วมันหันมายิงมึงแตกนะถ้าอย่างสปินเตอร์เซลล์มันจะมีลอตว่ามึง อยู่ในความมืดหรืออยู่ในแสงสว่างคือถ้าเกิดว่าอยู่ในแสงสว่างไอ้ NPC ก็จะมองเห็นคุณใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในความมืดถึงแม้ว่าจะยืนต่อหน้ากันก็มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณจะเพิ่มเรื่องของเสียงเข้ามาอีกก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเพลเยอร์อ่ะคนที่เล่นไม่จะรู้สึกว่าโอเวอร์เวิมหรือเปล่าแบบว่ากูทําเสียงดังเกินไปไหมพอมึงมีมิเตอร์เสียงเข้ามาเนี่ยมึงจะใส่บทพูดก็ยากมึงมาทำภารกิจมึงมากับเพื่อนแล้วเวลามึงจะคุยอ่ะมึงจะใส่บทพูดใช คือมึงเข้าคัสิ่งทีนึงแม่งสตูแม่งเอะเลอร์ทางแคมป์ึงบอ,อกว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นความซับซ้อนที่ดีไซเนอร์อาจจะเห็นว่าไม่จําเป็นมันมันเกินไปนหน่อยความซับซ้อนทําได้ไหมทําได้แต่ทําแล้วได้ไม่คุ้มเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่เท่าเกียร์โซลิดมีมิเตอร์เสียงแต่บทพูดไม่นับอ่ะพอไม่นับบทพูดเกิดอะไรขึ้นเบรกอ i m m e r ์ชันถูกไหมคุณก็แม่งก็ไม่รู้สึกว่าแบบอย่างอ e ีลาร์ดาวาสเนี่ยอีเอลี่เนี่ย คือเอลลี่ตั้งตัวทําเสียของเลยเกมดีนะแต่กูดา่าเอลลี่ก่อนมันจะมันจะมีบางฉากที่แบบกูเนี่ยสเตลเกือบตายหลบหลบอยู่หลังเสารอเอ็นบีซีโหยดีเอลลี่ Ellie ก็จะชวนมาคุยเออเป็นยังไงบ้างแม่นายเป็นยังไงบ้างโอ้ oh, ดูสินี่หนังสือการ์ตูนซึ่งกูแบบ what เอลลี่ please no แล้วเอ็นบีซีจะไม่ดีเทคเอลลี่เลยนะเว้เอลลี่เหมือนแบบเป็นมนุษย์ล่องหนอะคือบางทีเอลลี่แม่งเอาเอาหัวไปจุ่มตูดกาดอะกูก็ oh, แบบ what the fuck เอลลี่ม oh, ึงทําอะไรของมึงเนี่ยมึงก็เจะรู้สึกว่าอ๋อยังมันเป็นเกมทั้งที่บางทีมึงกําลังอินนึกออกป่ะแอลลี่นี่ยิ่งโอ้โหแอลลี่ใน RE4 ป่ะอ้าชิทลีออนลีออนลีออนแม่งโดนโดนอุ้มรัวๆแอลลี่กูถามว่าอ่ะสมมติว่าเดลาร์บอกว่าเอลลี่เอาขอไปจุ่มตูด NPC ปุ๊บ NPC หันกลับมายิงปึ้งแล้วมันเห็นมึงด้วยเนี่ยมึงจะรู้สึกยังไงแชทคนที่เป็นเพลเยอร์ซึ่งแบบว่าแอบแอบซุ่มอยู่แบบหลังเสาอย่างเงี้ยรอตั้งนานฮฮฮ้้ยแอลลี่่ไปาู มึงจะรู้สึกหัวร้อนมากๆแอลลี่มึงอยู่เฉยเได้เปล่าอย่างแอชลี่มันจะมีสั่งว่าสเตย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมึงอยู่เฉยเได้ไหมแอชลี่ขั้นความสมจริงบางทีมันทํายากเรื่องของ immersion มันมีปัจจัยให้เราพิจารณาหลายอย่างนี่คือความยากของการดีไซน์เกมเซลล์อย่างที่บอกไปเดี๋ยววิ่งหน้าเราคุยกันเรื่องของโปรแกรมมิ่งว่าระบบ detection system เนี่ยที่ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ทำทำยังไงได้บ้างนะครับจริงๆเตรียมมาแล้วเราวิว่นี้แต่ว่า,าเวลามันมันไม่ได้ดิมันมันจะเกินเวลาเราไปวันนี้ผมต้องพาเกตดไปเที่ยวอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็คือนั่แหละทุกวันเสาร์อาทิตย์กูไปวิ่งนี้ครับที่คุณเห็นด้านหลังเดนพิสเตเนี่ยนะครับ ออกไปแล้วนะหมายถึงว่าเขาอยู่กับเราแค่2ปีเขาอยู่สั้นๆเองเออทีนี้ผมจะให้พวกคุณดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสปอนเซอร์ที่ไม่จ่ายตังค์ผมต่อต้องจัดการให้สังให้ให,ให้ให้สะสมนะครับด้วยการกาดขอบคุณนะครับที่อยู่กันมาแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาชสั้นๆผมก็ขอขอบคุณหรักการสนับสนุนของคุณและขอญาตเอาลมก่อนนะครับถ้ามีโอกาสไนดะ้เล่มง,งานกันใหม่นะครับ2เม็ด 嗯。Mm. Ah, 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 ah.